ครับล่าสุดค่ะครับผมยังไงครับพี่สัมพันธ์เรากับน้องเรากับไปอ๋อดีครับช่วงนี้คือรู้สึกว่าดีเป็นพิเศษครับทำไมมันมีความพิเศษเหมือนกับว่าล่าสุดคือเพิ่งผ่านจุดพีคชีวิตคือคอนเสิร์ตที่แล้วเหมือนกับว่าเราได้กำลังใจที่ดีมากมากอะไรนะครับพี่มันก็เลยมีเวลาคือมันเหมือนกับว่าแฟนผมอยู่อังกฤษตอนนั้นแล้วเหมือนกับว่าคือเขาออกมาไม่ได้แน่ๆแล้วอยู่ดีอ่ะมันจะมีเพื่อนผมที่เป็นตักล่องแล้วก็อยู่ดีแบบว่าเขาก็บอกว่าคุยกันว่าเพื่อนอยากมาถ่ายรูปหลังเวทีก็เลยมาแต่สรุปสุดท้ายคือเขาเซอร์ไพรส์ว่าเขาส่งดอกไม้มาให้จากอังกฤษอะไรอย่างงี้โหยฟิตเต็มร้อยครับก่อนหน้านี้มันจะมีข่าวที่อะไรเงี้ยอยู่เราแบบเริ่มมีแฟนอะไรแบบเนี้ยโอ้ยตอนนี้อักษรย่อผมเยอะมากเลยครับมีทั้งมีลูกมีอะไรครับผมแล้วช่วงก่อนคือว่าไม่ได้เป็นอย่างข่าวนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับคือเอาจริงพี่อย่างที่เวลาผมเจอพี่ๆอะครับผมค่อนข้าง stable แล้วครั้งแรกที่เจอข่าวเรื่องว่าผมตกลูกอันนี้ยอมเราว่าโอ้ยตกใจมากแบบคือด้วยความที่เราไม่เคยโดนแล้วก็เราไม่เคยมีอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำตัวไม่ถูกแต่พอเราเจอเรื่อยๆหลังๆเราจะเริ่มรู้แล้วว่าโอเคไม่เป็นไรพี่ถามมาเลยครับผมพร้อมตอบคือสบายมากเลยย่อมาต่างที่มาตอบมาก็คือไม่ใช่เราใช่ไหมคะใช่จริงๆแล้วคือเหมือนกับว่าผมว่าสมมติมี10คนอ่านมันก็10ความคิดเห็นเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่ผิดเลยว่าที่จะคิดว่ามีเป็นเราหรือคนอื่นก็จะคิดว่าเป็นคนอื่นก็ได้ซึ่งเวลาเราอ่านอ่ะถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่เราเราก็จะไม่คิดว่าเป็นเราค่ะแต่ว่าอันนี้มันแรงมากเลยนะเราไม่อ่านหรือยังอันไหนไอ้ตอนย่องข่าวเรื่องนี้บอกว่าเราอ่ะเลิกแฟนนอกการแล้วแล้วก็ย่องไปขึ้นคอนโดอะไรมันแรงมากเลยนะจริงๆอันนี้มันสักพักแล้วครับเท่าที่เห็นจริงๆรู้สึกว่าจะเห็นตอนช่วงไทยแลนด์ทัวร์ใช่ครับแต่ก็อ่านแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรได้ถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะเขาเห็นข่าวไปแล้วเขาว่าไงบ้างคือจริงๆผมว่าพอผมเห็นข่าวเนี้ยแล้วผมรู้สึกว่าพูดง่ายๆนะพี่ตอนนั้นพอเราทัวร์คอนเสิร์ตอยู่อะเรื่องโฟกัสเยอะมากละครก็ต้องถ่ายคอนเสิร์ตก็ต้องทำอิมแพคก็กำลังจะขึ้นคือผมเลยมานั่งประเมินตัวเองว่าเฮ้ยเราจะเอาใจเราอ่ะมาฝากกับสิ่งเหล่านี้ทำไมแบบอ่านไปก็ปวดสมองอ่านไปก็ปวดหัวเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราขอโฟกัสสิ่งที่เรากำลังต้องทำให้มันสักเซสดีกว่าแล้วก็แฟนผมเขาดีอยู่แล้วเขาดีกับผมมาตลอดผมไม่จำเป็นจะต้องทำให้มันไม่ดีอ่ะเข้าใจปะคือถ้าเกิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรที่มันไม่ดีอ่ะเฮ้ยงั้นผมขอไม่เอามันเข้ามาดีกว่ามั้งต่อค่ะแล้วตอนนี้เราสนิทกับคนในวงการคนไหนหรือเปล่าทำให้มันมีข่าวลือนี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่จริงๆผมก็ตอนนี้ผมก็ไปเหมือนเพิ่งมาเล่นละครช่องวันจริงๆสนิทผู้หญิงคนไหนเป็นพิเศษไหมในวงการมันทำอะไรมีข่าวลือนี้ขึ้นมาเฮ้ยถ้าผู้หญิงเหรอครับผู้หญิงจะมีแค่แบบคนที่เราร่วมงานด้วยแต่ว่ายังไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ถึงขั้นแบบไปเที่ยวด้วยกันเลยไม่มีครับส่วนใหญ่จะมีแค่เนี่ยนายแบงค์นายเวลาต่อต้องร่วมงานกับใครอะไรเงี้ยค่ะต้องมีบอกแบบเขาก่อนไหมแบกกันตรงๆเลยก็จะไปถามทีมงานไว้ก่อนว่าแค่ไหนแล้วก็เราจะคุยกันอย่างประนีประนอมครับผมไม่เพราะสุดท้ายแล้วเราข้ามเรื่องนี้ไม่ได้ว่าเรื่องนี้มันเรื่องเซนซิทีฟคือสุดท้ายแล้วเขาคือผู้หญิงคนหนึ่งคือผมไม่สามารถบอกได้ว่าในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งเขาไม่มีสิทธิ์รู้สึกเขามีสิทธิ์รู้สึกได้แต่เราในฐานะผู้ชายที่เราดูแลเขาอยู่อะเอ้ยเราก็ต้องชัดพอมั้งแสดงว่าเขาไม่ได้ตั้งลิมิตไว้เลยใช่ไหมครับสำหรับเลิฟซีนของเราในงานจับมือทำไมอ๋อเอามือพี่อ่ะครับถามว่ามีไหมเอางี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นศิลปะเราเข้าใจได้แล้วก็พร้อมที่จะทำออกมาให้เต็มที่ใช่ครับผมยืนยันไม่เคยนอกใจเนาะเอ้ยผมโอเคกับมีนมาตลอดแล้วผมรู้ด้วยว่าเอางี้ถึงผมจะไม่ได้เป็นคนที่ดี 100% แต่ผมมั่นใจว่าความรักที่ผมให้เขามันจริงมันจริง
แสดงว่าข่าวลือทั้งหมดก็ไม่กระทบความสัมพันธ์ของเราด้วยไม่กระทบครับโอเคครับ